กระแสดราม่าค่ะเพราะว่ามีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งค่ะได้โพสต์คลิปงานประกวดมีการเหมือนกับว่าประกาศรอบผู้ชนะคือเป็นการประกาศผลแบบว่าชนะเลิศว่าใครจะได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือในคลิปเนี่ยจะเป็นรูปของเด็ก2คนเหมือนยืนคู่กันแล้วมีการถามตอบคำถามกันไปโดยมีน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องอิงฟ้ามาในชุดสีน้ำเงินค่ะแล้วก็น้องสินิต้าค่ะมาในชุดสีชมพูซึ่งผลการประกวดเนี่ยปรากฏว่าน้องสินิต้าเนี่ยเป็นฝ่ายชนะเลิศได้ที่1จึงทำให้แม่ของน้องอิงฟ้าเนี่ยไม่พอใจขึ้นไปบนเวทีเลยแล้วถอดเอาสายสะพายออกแล้วลงจากเวทีค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าคือไม่ได้เอาคลิปให้ดูแต่ว่าทางคุณแม่เนี่ยเขาถอดสายสะพายรองชนะเลิศนะของน้องอิงฟ้าแล้วก็พาน้องอิงฟ้าเนี่ยลงจากเวทีไปก็คือเป็นการแสดงความไม่พอใจแหละเหมือนกับว่าโอ๊ยฉันไม่อยากจะประกวดแล้วเหมือนเวทีนี้เนี่ยคือเหมือนทางการล็อบบี้รางวัลกันหรือเปล่าคือทางคุณแม่เนี่ยเขามองว่าน้องอิงฟ้าเนี่ยทำได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าผลที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างค้านสายตาคุณแม่และคนอื่นๆที่อยู่ในที่นั้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่เกี่ยวกับเด็กนะคือเด็กทุกคนทำเต็มที่หมดแต่ว่าก็คือมันเป็นเรื่องของมุมมองของคนนะคะค่ะแล้วก็มีคำถามที่แบบว่าถามในตอนชนะเลิศด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งน้องอิงฟ้าเนี่ยได้คำถามที่ว่ากล้วยไข่เมืองกำแพงมีสีอะไรทีนี้น้องก็ตอบว่ามีสีเหลืองค่ะจากนั้นก็ตอบเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของกล้วยไข่ค่ะว่าสามารถนำมาดัดแปลงได้หลายรูปแบบรวมไปถึงเรื่องของเกษตรกรต่างๆก็คือแบบค่อนข้างวิชาการเลยข้อมูลเธอแน่นมากในส่วนของน้องสินิต้าเนี่ยกรรมการได้ถามว่าถ้าเห็นคนที่เขาติดเกมชอบเล่นโทรศัพท์หนูจะบอกเขาว่าอย่างไรซึ่งน้องเนี่ยก็ตอบแบบใสๆเลยค่ะว่าห้ามดูเยอะค่ะเดี๋ยวตาบอดเพราะว่าเดี๋ยวตาช้ำไม่สวยก็คือคำตอบของเด็กก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าตอบแบบนี้แล้วจะแบบว่าคิดเห็นกันอย่างไรถูกไหมคะใช่ค่ะทีนี้หลังจากจบการประกวดแม่ของน้องอิงฟ้าที่กำลังแบบสงสัยกังขาในผลของการประกวดครั้งนี้เขาก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook อธิบายเรื่องราวดังกล่าวค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแชร์โพสต์นี้และอยากให้พี่เลี้ยงหรือผู้จัดการงานประกวดทุกท่านหรือว่าคนที่เคยดูงานประกวดอย่างเงี้ยว่าเกิดอะไรขึ้นน้องพลาดตรงไหนตนไม่ได้ไม่ยอมรับผลการตัดสินเพราะลูกเนี่ยประกวดมาตั้งแต่อายุยังน้อยตั้งแต่4ขวบแล้วค่ะแล้วก็มากกว่าหลายเวทีเลย 30-40 เวทีคือเรียกว่าเชี่ยวชาญอะมาทุกเวทีแล้วคือเรียกได้ว่าเป็นสายประกวดก็แล้วกันเขาบอกว่ามีทั้งแพ้ทั้งชนะซึ่งเข้าใจดีเพียงแต่ครั้งเนี้ยค่อนข้างคาใจกับผลคะแนนโดยเธอก็เขียนเป็นรายละเอียดเลยนะว่าเธอสงสัยอะไรบ้างเธอก็บอกว่าพอเธอเนี่ยขอดูคะแนนดิบที่เป็นลายมือของกรรมการปรากฏว่ากรรมการโวยสั่งบอกลูกน้องเก็บของไปไม่ให้ดูให้ดูเฉพาะคะแนนที่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้นอันนี้ก็เป็นมุมมองที่คุณแม่บอกมานะคะใช่ค่ะส่วนตอนที่เป็นวันจับเบอร์ที่จังหวัดคือเด็กๆเนี่ยพอประกวดเนี่ยเขาจะมีการเบอร์ใช่ไหมบีเบอร์1เบอร์2ทีนี้เขาก็บอกว่าคุณแจ้งกฎเกณฑ์ให้เด็กทุกคนเนี่ยทำผมทรงฟาร่าเด็ก27คนทำผมทรงนี้หมดแต่ปล่อยให้คนไม่ทำตามเกณฑ์ขึ้นประกวดได้อย่างไรคือจากภาพก็จะเห็นนะว่าน้องๆทุกคนส่วนใหญ่นะก็คือจะทำผมฟลาร่าที่แบบเป็นปล่อยผมแล้วก็เหมือนตีโป่งตีกระบางอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าน้องที่ได้รางวัลใช่ไหมคะน้องซินิต้าเนี่ยก็คือทำผมแบบมวยคุณแม่ก็รู้สึกว่าแบบนี้มันไม่ถูกกฎแล้วมาแข่งได้ยังไงถูกไหมคะใช่ค่ะทีนี้เกณฑ์การตัดสินเนี่ยคืออะไรยืนหันหลังเนี่ยคุยกันกับเพื่อนในการประกวดตลอดเลยคือส่วนลูกของเธอเนี่ยยิ้มไม่หุบหลังตรงนิ่งมากแต่ได้คะแนนน้อยกว่า